ายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่การฟังพระคำพระเจ้าในวันนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดที่รับชมอยู่ขอให้ทุกคนได้กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยเนาะเพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นในการที่จะหาพระพรร่วมกันในการฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้เราจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันยิ่งกว่าผู้มีไซเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการค้าแต่พระเจ้าพระวิดาผู้ลูกนมัสการสรรเสริญพระองค์เจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าแต่ผู้เดียวเพราะว่าพระองค์ทรงสมควรที่ทุกหัวเขาจะคุลงครับไว้นมัสการพระองค์ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าการภาวนาที่ท่านให้ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้นะครับการทรงนำพามาจากพระองค์และถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกับผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วว่ามันบ่มีอำนาจบ่มีสิทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดใดฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ทานขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องวันนี้เป็นประหัตโลกขอเขาสืบต่อบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาของชีวิตตอนที่2ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เฮาอ่านนํากันพระคำหลักที่เฮาใช้นั้นเป็นพระคำที่เป็นขอกระแจแท้ๆแหละตัวนี้เนาะจากพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ4ว่าดังนี้เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้านั้นก็มีไสยต่อโลกและความเสื่อของพวกเฮานี่แหละที่เป็นไสยศาสตร์ทีชนะต่อโลกเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระเจ้ามอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เฮาจะเบิ่งอีกตอนที่2เนาะเรื่องว่าไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหาของชีวิตแม่นแท้บ่คำว่าไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหามีปัญหาหยังกับไสยศาสตร์บ่แน่นอนแน่นอนคำตอบคือแน่นอนเนาะอีหยังแม่นหยังที่เฮ็ดให้เฮารับประกันมั่นใจขนาดนั้นอันที่1เนาะถ้าอยากมีไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหาของชีวิตในโลกนี้เฮาต้องมี2อย่างอยู่2อย่างนั้นแม่นหยังเนาะอยู่ในชีวิตมี2อย่างต้องเป็นคนที่เกิดจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่เกิดจากพระเจ้าหมายความว่าคนนั้นเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าที่ว่าเกิดจากพระเจ้านะและมีชีวิตของพระเจ้าอันนั้นเป็นคนเกิดจากพระเจ้าเนาะชัดเจนอยู่เนาะจังซี่เนาะ
เป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตของพระเจ้าอันนั้นเป็นอันสำคัญมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันที่สองคนนั้นต้องมีความเสื่อเสื่อในเรื่องไหนเสื่อในฐานะใหม่ของตนนั่นแหละฐานะที่ว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้านั้นและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความเสื่อในเรื่องนี้หมายความว่าหยังเนาะพี่น้องดังนั้นเฮาสามารถเว้าว่าพวกเฮาถูกสร้างขึ้นมานี่มนุษย์นี่นะมนุษย์ทั้งหมดได้บ่ได้เว้าแต่เฉพาะคริสเตียนเนาะที่ว่ามนุษย์ก็เว้าไปถึงมนุษย์ในส่วนอีเดนแหละเวลาพระเจ้าสร้างตะบิดนั่นพระเจ้าสร้างเฮาเพื่อเป็นผู้มีไสยศาสตร์เป็นผู้คุ้มครองลูกนี่และผู้เป็นผู้คุ้มครองรวมกับพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั่นแม่นเป้าหมายแต่ดึกดำบรรพ์แต่ปฐมกาลเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มนุษย์นี่มีอำนาจคุ้มครองเนาะอยู่เหนือลูกนี่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างและเป็นผู้มีไสยศาสตร์นี่ทุกด้านแต่น่าเสียดายมนุษย์ไขประตูให้มันเข้ามาเนาะและเพื่อนอื่นว่าตุกในบาปนั้นมนุษย์กดแยกออกจากทางของพระเจ้าทั้งทีเขาต้องคิดว่าไสยศาสตร์นั้นแม่นมรดกตั้งแต่ส่วนอีเดนบุตรที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมเนาะอาดัมเอวาตะบิดก็เป็นผู้สอบธรรมแหละและมนุษย์เสียความสอบธรรมนั้นไปบัดนี้เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาพระองค์เอาคืนความสอบธรรมแล้วไสยศาสตร์นั้นก็กลับคืนมาเป็นมรดกของเขาเขาใจยังไงพี่น้องเนาะเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นเดิมปฐมกาลและแผนการของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกันครับพี่น้องฮู้ต้นเดิมก็ฮู้ในเวลานี้เฮาสิเบิ่งทบทวนบทเรียนที่ผ่านมามันสำคัญหลายอาจารย์คือว่าทบทวนให้ฟังสิเฮาว่าวันนี้ถ้าบ่สั้นมันสิบ่ต่อเนื่องและพี่น้องสิบ่เข้าใจว่าไสยศาสตร์เฮาได้มาด้วยวิธีใดอันตวิตเฮามีไสยศาสตร์ย้อนความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าพี่น้องกับพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั่นเนาะฟังข้าได้พระเจ้าตรีเอกานุภาพอาจารย์ย้ำบนนี้กับพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งกับใดถ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่สนใจนำพระเยซูคริสต์เจ้าบ่สนใจนำพระบิดาเจ้าเขาเสร็จอยู่ดีแหละเนาะถ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่สนใจนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่สนใจนำพระบิดาเจ้าเขาเสร็จอยู่ดีคือกันพระเจ้าตรีเอกานุภาพนี่มีความหมายหลายสำหรับคริสเตียนซึ่งบ่คือการเสื่อศาสนาอื่นๆใดที่แตกต่างเนาะพวกเฮาเสื่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเจ้าองค์เดียวแต่สำแดงออกเป็น3พระภาคเนาะพระเจ้าเพราะพระเจ้านั่นอันตมิตรที่เฮาต้องชื่อนั่นพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของเฮาเนาะอันที่2ให้เฮาจื้อที่เฮาได้ฟังกันหลายวันนี้เฮามีไอ้กกคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้ทรงเฮ็ดทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่แม่กางเขนและได้ใส่หนีทุกอย่างที่เฮาพี่น้องจักบ่บาปกรรมเคาะกรรมอีหยังก็ตามแหละที่เฮามีเฮาเป็นหนีคล้ายๆกับเฮาเป็นหนีอยู่ในโลกวิญญาณเฮาเป็นหนีพระเจ้าเฮาเฮ็ดผิดต่อพระเจ้าเฮาเป็นหนีและพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาใส่หนีให้เขาสิเห็นอันหนึ่งอีกอันนี้ว่าย่อๆเนาะครับได้จากในรายละเอียดก็ขึ้นไปบทเรียนวันนี้เขามีพระผู้สวยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่มีสติปัญญาล้ำเลิศพี่น้องทรงยังหู้ทุกสิ่งเป็นผู้คุ้มครองพระคุณนานาประการหรือว่าบุญกุศลที่พระเจ้าเอามาให้เฮาน่ะพระองค์เป็นผู้คุ้มครองและเป็นผู้จัดการบริหารผู้นี้เนาะเกิดยังสนั่นเกิดยังขึ้นก็ตามในชีวิตเฮาให้เฮาปักตาเบิ่งอันต้นต่อคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เฮ็ดสำเร็จทุกสิ่งและเพื่อเฮาที่แม่นแค้นเป็นยังจะปักตาเบิ่งบ่ปักตาเบิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นยังบ่ปักตาเบิ่งพระบิดาเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งพระเจ้าตรีเอกานุภาพได้เอาใส่ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้จบฉะนั้นการปักตาเฮาบ่ต้องปักตาไปบ่ได้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันที่หาที่เฮาต้องกล่าวขอบคุณเสมอเมื่อมีหยังเกิดขึ้นอันตมิตรที่เฮาควรเฮ็ดใน1ยูฮัน1โกรินโธบท15ข้อ57นะพี่น้องจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระสำหรับไสยศาสตร์โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอยู่ในหันเพิ่นบอก
การขอบพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงนั้นสําแดงออกยืนใส่แสดงว่าเฮาเชื่อไว้วางใจแล้วเฮาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายว่ามีหยังเกิดขึ้นเฮายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้สําเร็จเฮ็ดเนาะตั้งมันอยู่บ่หวั่นไหวใน1กุลิโทบท15ข้อ58ที่เฮาทุกอาทิตย์เฮาก็เว้ากันอยู่ในอันนี้เฮาเว้ามาตั้งแต่10ปีแล้วเรื่องนี้แต่ว่าพี่น้องเลือกเถอะบุหลายคนก็บ่เห็นความสำคัญในข้อนี้ข้อนี้สำคัญหลายในชีวิตเฮาเอาสิเข้าสู่บทเรียนใหม่มื้อนี้สรุปแล้วมื้อวานนี้เฮาว่าเฮาไสยชนะเพราะความสัมพันธ์ย้อนความสัมพันธ์ที่เฮามีกับพระเจ้าคันเฮาบ่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยไสยชนะอย่าสู่วังเลยเนาะจะบ่เกิดขึ้นมื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องที่2สิ่งที่นําเฮาไสยชนะนะเมื่อเฮาพบปัญหาเนาะเพิ่นว่าให้เฮาจดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าและฐานะแท้ของเฮาฟังค่ะครับจดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเว้าแล้วกี่นี่เป็นหยังจดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาไปจดจ่ออยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็บ่ได้จดจ่ออยู่กับพระบิดาเจ้าก็บ่ได้เพราะว่าทุกสิ่งได้มอบให้พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าเป็นเอกในทุกสิ่งอันนี้ในกฎเกณฑ์ของสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมรูปภาพตั้งไว้อันที่1คือว่าบ่ให้เฮาจดจ่ออยู่กับปัญหาพี่น้องเฮามักจดจ่ออยู่กับปัญหาเห็นบ่พี่น้องคนที่ส่วนหลายคนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าเมื่อเขามีปัญหาเขาจะไปไสเขาก็เล่าปัญหาของเขาให้คนฟังเนาะปัญหาเว้าแต่ปัญหาเนาะระวังอันนี้พี่น้องถ้าเฮาไปเว้าแต่ความเก่าเอาแต่ปัญหาเก่ามาเว้าบ่มีประโยชน์หยังบ่ต้องเว้าตื่มสิ่งที่เป็นปัญหาน่ะคันเฮาเว้าต่อไปเฮากําลังบูซาขับไปปัญหานั่นเด้พี่น้องเฮาเว้าเรื่องพระเจ้าเฮาบ่เว้าเนาะแต่ให้แน่มตาไปเบิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเป็นต้นปัญหาอย่าสู่เว้าแล้วก็ไปสืบต่อเว้ากับคนอื่นว่าข่อยมีปัญหาอันนั้นตลอดข่อยมีปัญหากับผู้นี้เนาะปัญหาใหญ่ละข่อยยิ่งเฮาสืบต่อเว้ายิ่งเฮาให้ความสําคัญแก่มันให้เฮาให้ความสําคัญแก่พระเยซูคริสต์เจ้าอย่าสู่ไปให้ความสําคัญแก่ปัญหาเนาะพระคัมภีร์มันลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปน่ะสิ่งซัวๆสิ่งซัวหายที่ผ่านพ้นไปอย่าสู่เอามาเว้าคืนอีกยาสุจดจอจดจำสิ่งเหล่านั้นให้เฮาแน่มไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าแน่มไปอันตะบิดเด้อพี่น้องเด้อในพระธรรมโคโลสายบท1บท3ข้อ1นั้นเพิ่นให้แน่มไปเบิ่งบ่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งไปที่พระที่นั่งของพระองค์บ่อนพระองค์นั่งอยู่กำขัวพระหัตถ์อสุรีของพระเจ้าในสวรรค์สถานแม่นหยังบ่อนนั้นบ่อนที่กำอำนาจคุ้มครองจักรวาลพระองค์ปกครองอยู่เหนือทุกสิ่งอันนั้นแหละพระนามของพระองค์เนาะพระองค์อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเหนือกว่าทุกสิ่งนามสื่อของพระองค์อยู่เหนือกว่าทุกสิ่งถ้าเบิ่งในเอเฟซัสหลังจากพระองค์ขึ้นพระสุนเลยพระเจ้าได้ยกพระองค์ขึ้นไปนั่งกำขัวและสูงกว่าบรรดาผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์เดชผู้มีอนุภาพสูงกว่าทุกอย่างและทุกสิ่งในสวรรค์แผ่นดินโลกเนาะต้องคุกเข่าลงในพื้นธรณีด้วยทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูทรงเอ็นเป็นองค์พระผู้เจ้าเฮากล่าวอ้างเรื่องนี้โลดเมื่อเฮาเห็นปัญหาเฮาสิไปกล่าวปัญหาพี่น้องแต่เฮากล่าวอ้างพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าผู้เฮาเชื่อนี่เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลนั่งอยู่ทั้งบัลลังก์การปกครองเหนือจักรวาลนี้เนาะพระองค์โดยพระนามของพระองค์นั้นทุกหัวเขาในสวรรค์แผ่นดินโลกมะเร็งมันยังก็แล้วแต่ที่เฮาประเสริฐนั้นความทุกข์จนมันยังก็แล้วแต่ต้องคุกเข่าลงเนาะในสวรรค์แผ่นดินโลกทื่นธรณีก็ต้องคุกเข่าลงขี่กระเดื่อนในพื้นธรณีก็ต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจนให้ทุกลิ้นนั้นยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเลยพี่น้องเฮาพยาธิให้มันอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าให้มันอยู่ใต้พระนามของพระองค์เนาะให้เฮาแน่มไปเบิ่งเวลาเฮาแน่มนะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จต้นนี้ลืมบ่ได้ในโลกคันเฮาเบิ่งอยู่ในโลกนี้เฮาแน่มไปสวรรค์
เนี่ยไปถึงไปบึงอำนาจฐานะผมยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่แนมลงมาอีกเนาะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นในโลกในแนมมาบึงบนนี้คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อเฮาแนมบึงบนนี้แหละพี่น้องสำคัญได้นี่และแนมบึงพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ได้ให้เฮาแหละมันสำคัญหลายตัวนี้เนาะชื่อว่าเฮาเป็นเจ้าของพันธสัญญาใหม่นะซึ่งพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เส้นด้วยเลือดของพระองค์บ่มีหยังจะเอาชนะได้บ่มีหยังจะไปหลบหลังได้พันธสัญญานี่พันธสัญญานี่พระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงจักเถือกับเฮาทุกสิ่งพระพรทุกอย่างก็อยู่ในหันฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างก็อยู่ในหันเนาะบุญที่เฮาต้องการแสวงหาก็อยู่ในหันหมดและฉะนั้นอยู่ใน2โครินธ์บท3ข้อ6เพิ่นจังเว้าว่าเว้าพวกเฮานี่นะผู้ที่เชื่อนี่นะว่าเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ผู้ที่เชื่อนี่นะเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ผู้ที่เชื่อมาทุกคนในพี่น้องทุกคนเพิ่นถือว่าเป็นผู้รับใช้ได้แล้วเฮาเป็นผู้รับใช้ของพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าห่วมทำงานอยู่ในกับชีวิตเฮาทุกๆวันเนาะพี่ลึกลิพระผู้ช่วยนี่อยู่กับเฮาทุกๆวันทุกเวลาพร้อมที่จะช่วยเฮาทุกเรื่องผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศบ่มีทางตันจักเถือพี่น้องพี่น้องมีหนีมีศีลทอภูเขามีหลายคนเปิดคำพยานมาว่านี่อาจารย์ผมก็นักธุรกิจผมแล้วว่าแต่เก่านี่โอ้เราเห็นหมดทุกอย่างไปเฮี้ยงกรรมฐานมันโอ้ยไม่เห็นธุรกิจล่มมากเท่าไรก็ล่มโอ้สิตายแท้ๆมาพบพระเจ้าตั้งแต่หันมาเดี๋ยวนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วว่าแนวบ่ได้ก็ได้เมื่อเดินกับพระเจ้าเนาะในธุรกิจเราขึ้นเมือบเมือบอยู่นี่เราฟังโอ้อาจารย์ก็ตื่นเต้นเนาะเรามาพบอาจารย์เราบอกชีวิตของเราให้ฟังเราบอกพระเจ้าแท้ๆเห็นอันนี้เนาะเอาอันนึงอีกที่เขาต้นจำในโลกได้ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าได้พี่น้องเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าและเป็นผู้ปกครองในชีวิตนี้รวมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในโรมบทหาข้อ17เป็นผู้คุ้มครองปกครองรวมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในชีวิตนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนี้เฮาปกครองเฮาได้รับอำนาจนะพี่น้องพี่น้องจื้อบ่ในหนังสือพันธมิตรบท1ข้อ6เฮาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นอาณาจักรอาณาจักรหมายความว่าผู้จัดการบริหารทุกสิ่งในอาณาจักรสวรรค์เนาะรวมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าและก็เป็นปุโรหิตของอาณาจักรสวรรค์ด้วยฟังครับอาจารย์สิบ่แปลละเอียดตัวนี้มื้อหน้ามีโอกาสสิแปลละเอียดว่าเฮ็ดอีหยังนาทีเนาะอยู่ในพันธมิตรบท1ข้อ6นั้นเฮาได้รับข้อกระแจพี่น้องบ่แม่นถูกแต่งตั้งและล่าได้แต่เฮาได้รับข้อกระแจด้วยข้อกระแจสวรรค์มัทธิวบท16ข้อ19นะข้อกระแจนี่มันหยังข้อกระแจนี่ให้อำนาจแก่เฮาให้อำนาจที่จะสั่งผูกสั่งมัดสั่งแก้ทุกสิ่งสั่งผูกสั่งมัดทุกสิ่งที่บ่แม่นนำพระไทยพระเจ้าและสั่งปลดปล่อยเนาะสั่งแก้ข่าวประเสริฐสั่งแก้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสั่งแก้การคุ้มครองของพระเจ้าสั่งปลดฮอดสั่งฮอดให้เทวดาลงมาคุ้มครองเนาะคนทั้งหลายได้ได้พี่น้องเฮาได้รับอำนาจเฮาได้รับข้อกระแจนะเฮาสามารถปิดสวรรค์บ่ให้คนเขาก็ได้เปิดสวรรค์ให้คนเขาก็ได้เด้กระแจนั้นมันเข้าประเสริฐพี่น้องเนาะเฮามีอำนาจเหนือธรรมชาติเหนือมารซาตานและผีปีศาจให้พวกนี้ทันทีที่เฮาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกนี้แตะเฮาบ่ได้จักดีหมดสิทธิ์โลดมันบ่แตะเฮาครอบครัวเฮามันบ่เข้าไปในเฮือนเฮาอีกคักบ่พี่น้องเมื่อก่อนเฮาอยู่ในโลกเฮาญาติในพวกผีปีศาจนี่ไปใช้กับว่าไปบ่ได้ก็มีเจ้าเนาะคนลาวเฮามักไปบ่ฮอดบ่ได้ก็แปลว่าโอ้เจ้าที่เจ้าทานเอ้ยถือว่ามันเป็นเจ้าที่เจ้าทานมันบ่เป็นสําหรับพวกเฮามันบ่เป็นผู้เป็นเจ้าที่เจ้าทานแท้ๆมันพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นเฮารวมกันกับพระองค์เฮาบอกว่ามึงหนีเฮามาฮอดนี่แล้วสินอนอยู่นี่หนีมึงเขาเพิ่งเคยอยู่นี่ก็หนีจะมาตอกมาแตะเนาะ
อันนี้เป็นเฮาคักบ่พี่น้องพี่น้องบ่ต้องเฮียนเวทมนต์กลคาถาอีหยังโนบ่ไปจมอีหยังมีแต่บอกว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าบอกมันหนีคําเดียวมันก็หนีแหละเฮาได้รับอํานาจเด้เนื้อมันซาตานผีปีศาจมันพระเจ้าได้ให้อํานาจเฮาจะเหยียบหัวงูเหยียบแมงงอดแล้วมีอํานาจเหนือกําลังของมันซาตานและผีปีศาจให้เพิ่นเอิ้นศัตรูของชาวคริสเตียนเนาะบ่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดใดพี่น้องในชีวิตนั้นมนุษย์อาจจะบ่มีทางออกเมื่อพบปัญหาแต่ให้เฮาจื้อแท้ๆในฐานะเฮาเป็นลูกของพระเจ้าได้พี่น้องเฮาคุ้มครองอยู่เฮาเป็นผู้จัดการปัญหาเด้เนาะเฮาผิดผู้จัดการด้วยสติปัญญามาจากพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอํานาจพระเจ้านะสําหรับพระเจ้าบ่มีปัญหาใดใหญ่พระเจ้าบ่แม่นเห็นปัญหาแล้วพระเจ้าสิขาสั่นโอ้ปัญหานี่ใหญ่แท้ขาสั่นโอ้ยบ่มีทางเฮาอยู่กับพงษ์ได้เฮาอยู่ในพงษ์พงษ์อยู่ในเฮาเนาะพี่น้องชื่อบ่มาระโกบท10ข้อ7ไว้ในใดพี่น้องเว้าพบกันเบิ่งฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังแต่บ่เหลือกําลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งอาเมนตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องโอ้พระเจ้าทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งอันนั้นแม่นเฮาเฮ็ดได้ทุกสิ่งเนาะเฮาได้รับอํานาจนั่นของพระเจ้าอํานาจอันเดียวกันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาลงมาในพระเยซูคริสต์อํานาจนั้นก็อยู่กับเฮาคือกันเนาะทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งอ้าวบทเรียนหยังสําหรับพวกเฮาวันนี้เนาะฟังครับพี่น้องไสยศาสนานั้นเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้ผู้สอบธรรมของพระองค์ตั้งแต่สวนเอเดนเสียมาบัดพระเยซูคริสต์เจ้ามาก็เอาขึ้นมาให้ผู้สอบธรรมอีกเป็นมรดกของเขาเฮาได้แล้วไสยศาสนานั้นเฮามีแล้วฉะนั้นเวลาพี่น้องต่อสู้พี่น้องมันต่อสู้ญาติไสยศาสนาบ่แม่นแต่ต่อสู้ด้วยข่มเสือเพิ่นน่ะประกาศข่มเสือของตัวเองประกาศฐานะของตัวเองประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอันนี้แม่นวิธีต่อสู้ของเฮากับปัญหานั้นไสยศาสนาจะบ่เกิดขึ้นหากเฮาจดจ่ออยู่กับเฮาถ้าเฮาบ่จดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าเนาะไสยศาสนาจะบ่เกิดขึ้นหากเฮาบ่จดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าและเฮาบ่จดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าและฐานะแท้ของเฮามี2อันนี่แหละ1เฮาจดจ่อมือตะบิดนั่นย้อนความสัมพันธ์ที่เฮามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเฮาจึงมีไสยศาสนาอันที่2เฮาจดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเกี่ยวกับฐานะใหม่ของเฮาถ้าเฮาจดจ่ออยู่กับอันนี้แล้วกับภาวนาอธิษฐานเนาะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมีปัญหาให้กล่าวขอบคุณพระเจ้าก่อนโมเมนต์กล่าวขอบคุณปัญหาโมเมนต์กล่าวถึงปัญหาแต่ให้กล่าวขอบคุณพระเจ้าให้เบิ่งไปที่พระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับฐานะใหม่ของเฮาสําหรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาเนาะพระองค์กําลังช่วยเฮาปราบปัญหาพระองค์นั่งในสวรรค์กําลังช่วยเฮ็ดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยเฮาในการดําเนินนี่ปราบปัญหาแหละต่างๆลงอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้สําคัญหลายอีกทีนึงพี่น้องให้เอาบุญเทียนไปเด้อพี่น้องเด้อแจกย้ายไปหลายๆอาจารย์ดีใจมีพี่น้องที่จะนําเอาบุญเทียนที่เฮากําลังไลฟ์สดอยู่นี่ไปแจกย้ายไปบ่แม่นแต่ในประเทศเฮาไปประเทศเพื่อนบ้านในประเทศบ่อนอื่นๆด้วยเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีหลายอันนั้นเป็นการรับพระพรเป็นการรับใช้พระเจ้าเด้เฮาเฮ็ดนั้นเฮาอยู่เฉยเฮาฟังเฉยแต่ละมื้อมีแต่อาเมนอาเมนมันก็ดีอยู่ก็ดีแต่มันบ่ดีถึงขั้นดีดีแท้เลยแม่นแชร์ออกไปแชร์ต่อให้คนอื่นเป็นพระพรสําหรับคนอื่นพี่น้องเฮาอยู่เพื่อให้ชีวิตเฮาเอาชีวิตเฮาให้ผู้อื่นอันนั้นแม่นนําพระทัยของพระเจ้าเนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้ความเข้าใจแก่พวกเขาหน่อยบทเรียนสั้นๆแต่มีความหมายหลายสําหรับชีวิตในการดําเนินชีวิตที่มีไสยชนะเหนือทุกปัญหาพวกเขาได้รู้จักว่าเป็นไปได้แท้ๆก็ย้อนความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับพระเจ้าย้อนพวกเขาได้รู้จักว่าผู้ที่เฮ็ดให้เกิดไสยชนะนั้นเป็นผู้ใดพวกเขาจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยให้แก่พวกเราทั้งหลายในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเด้อพี่น้องพี่น้องก่อนจะ
ข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมอาจารย์ก็อยากเชิญส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านหรือบนใดบนหนึ่งก็ตามที่พี่น้องยังบ่มั่นใจเนาะพี่น้องมีปัญหาเรื่องในครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ปัญหาหนี้สินต่างๆที่พี่น้องมีพี่น้องตั้งใจฟังบทนี้ฟังบทเทศนา2มื้อนี้บทเทียน2มื้อนี้แล้วเอาไปนำใส่ในชีวิตพี่น้องเห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะเฮาอยากได้สิ่งเหล่านี้แน่นอนก่อนอื่นเฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าอยากเป็นลูกของพระเจ้าเห็นอะไรเป็นคนถามเนาะง่ายที่สุดอยากเป็นคนสอบธรรมนะบ่มีบาปกรรมจักนี้มีแต่รับเอาจากพระเจ้ารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่ไม่กังแขนมาเป็นของเฮาเองและความสอบธรรมนั้นพระองค์เป็นพระองค์ประทานให้ไสยชนะนั้นเป็นพระองค์ประทานให้เป็นมรดกของเฮาอยากได้สิ่งเหล่านี้เฮาก็รับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานที่เฮาเคยพาเฮ็ดทุกวันเนาะที่พี่น้องเฮ็ดผู้ใดบ่มั่นใจก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อยู่ทั้งบ้านให้กล่าวคำภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์สำหรับบรรดาท่านที่บ่แม่นคนคริสเตียนท่านได้ยินและเข้าใจพระเจ้าได้เปิดใจท่านให้เข้าใจท่านอยากได้ไสยศาสตร์นี่อยากเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในไสยศาสตร์อยู่ในโลกนี้มีอันเดียวท่านต้องรับเอาความสบธรรมที่มาจากพระเจ้าเนาะให้ตัวเองได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจะเห็นไสยศาสตร์นั้นปรากฏขึ้นโดยที่เฮาบ่ต้องออกเหือเทแห่งถ้าท่านอยากได้ก็ใส่คำภาวนาอธิษฐานเนาะรับเอากล่าวรับเอาท่านต้องกล่าวด้วยกล่าวด้วยคุ้มเสือนั่นแหละฉะนั้นอาจารย์จะพากล่าวถ้าท่านบ่จะกล่าวก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วแต่ใจของท่านแต่ท่านกล่าวตามนี้ท่านก็ได้ตามพระสัญญาของพระเจ้าเชิญผู้ใดอยากกล่าวนำกับกล่าวบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคือเจ้าข้าน้อยยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้บาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินเฮ็ดให้ย่านกลัวเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินบ่มีไสยชนะเหนือปัญหาใดข้าน้อยยอมรับว่ามนุษย์ทั้งโลกก็อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานผีปีศาจให้ดังนั้นขน้อยฮู้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อนำออกการปลดปล่อยการกอบกู้มวลมนุษย์ให้ออกจากสิ่งโสหายนี้ด้วยการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ได้ทรงสัญญาไว้แล้วข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วข้าน้อยได้รับมรดกคือไสยชนะพระเจ้าได้ประทานให้แล้วปัญหาที่ข้าน้อยมีอยู่ปัจจุบันนี้ถูกแก้ไขถูกลบล้างและข้าน้อยเป็นผู้มีไสยชนะแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องหรือบรรดาท่านที่ได้ภาวนาอธิษฐานนำท่านได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเพราะพระเจ้าประทานให้ความสุขท่านมีแต่เสือถ้าท่านยังบ่เข้าใจถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนท่านก็ไปหาคนคริสเตียนเด้ออยู่บนใดก็ได้ไปหาเขาเจ้าให้เขาอธิบายฟังและถ้าเขาอธิบายให้ฟังบ่ได้ท่านก็บอกเขาว่าข้อยอยากไปหาอาจารย์ของพวกเจ้าให้เพิ่นอธิบายฟังตื่มถ้ายังบ่เข้าใจก็ไปหาพวกอาจารย์อยู่ทุกบ่อนก็มีเนาะเพิ่นจะอธิบายให้บรรดาท่านฟังต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของเฮาก็ขอบคุณพระเจ้าถือว่าโควิด19ก็อยู่มัดคือกันแหละบ่ได้ขึ้นคือกันกับประเทศอื่นจนเฮ็ดให้เฮาตกมุกตกใจถึงว่ามันเข้ามาย้อนมันนำเข้ามาส่วนหลายจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเนาะแต่เฮาก็ประเทศเฮาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งอำนาจการปกครองผักหลัดเพิ่นเอาอยู่ถือว่าควบคุมได้ในเวลานี้ดีพอสมควรเนาะเฮาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้เฮาสิภาวนาอธิษฐานเพื่อชีวิตของพวกเฮาเพื่อปัญหาที่พี่น้องมีอยู่ให้พระเจ้าช่วยให้ไสยศาสตร์ของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายให้ทุกคนรวมใจนำกันเนาะบรรดาทานพี่น้องที่เป็นคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งขอบใจเด้อว่านี่เห็นหลายๆพี่น้องส่งคลิปมาให้เบิ่งเนาะและอาจารย์ดีใจหลายและพวกเขาในชุดรวมก็ดีใจเหมือนกันที่เห็นพี่น้องเอาใจใส่ติดตามรับฟังบุตรเฮียนขอบใจพี่น้องให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องทุกคนที่เอาใจใส่ในเรื่องนี้บ่มีอื่นดอกที่จะเห็นเฮาสำเร็จเห็นเฮาพบความเจริญก็มีแต่สิ่งนี้แหละดังนั้นเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องกล่าวนําได้ถ้าพี่น้องบ่กล่าวเนี่ยบ่เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเองเฮากล่าวด้วยกันออกเป็นเสียงเดียวกันกล่าวเต็มใจบ่แม่นกล่าวแบบพิธีกรรมแต่ว่ากล่าวด้วยความเต็มใจสุดจิตสุดใจเนาะเชิญอาจารย์จะนําพาในเรื่องนี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอํานาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกมัดมารซาตานผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงอำนาจทุกอย่างของมันถูกปลดแล้วพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสัวให้ของพวกมันเป็นต้นการขับไว้บูซามารซาตานผีปีศาจให้ซึ่งนำเอาการสาปแสงไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันให้หมดไปพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงความเจ็บป่วยความทุกข์จนความขาดเขินกำวินไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกเขาได้สั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งลึบล่างต่อสู้วิญญาณความอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้บางคนเหตุความอธรรมต่อสู้ความสอบธรรมต่อสู้กฎหมายต่อสู้ความถูกต้องต่อสู้การกระทำดีพวกขน้อยสั่งว่าสิ่งสัวให้เหล่านี้ต้องมุดไปขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกอยู่ใต้การสาปแสงเมื่อเขาเดินตามผีมารให้เขาก็ตกอยู่ใต้การสาปแสงที่พระเจ้าได้ตั้งไว้อยู่ในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งสัวให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์พวกขน้อยสั่งยุติลึบล่างวิญญาณเสพสุรายาเมาสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณคู่สอนปลอมที่เหตุในคนทั้งหลายได้หลงไปจากทางของพระเจ้าสั่งทำลายสู่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นเข้าประเสริฐพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางแขนเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาสำหรับผู้รับใช้
ที่เจ็บป่วยประกาศว่าคำสัญญา1ปีตูบุตร2ขอเศร้า4เกิดเป็นจริงแล้วด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์โปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์คำผายอาจารย์ศรีจันทร์อาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซรวมทั้งป้าน้อยที่กำลังฝักฟื้นอยู่พวกข้าน้อยหลับเอากันเยียวยารักษาเป็นปกติสำหรับคนเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกข้าน้อยประกาศรูปร่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทุกคนบ่ว่าหนีศีลจะมาอย่างไรหนีศีลจะสูงเพียงใดพวกข้าน้อยประกาศว่าหนีศีลนั้นได้ถูกใส่ขึ้นหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยประกาศว่าผู้สัวให้ที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมา2เท่าพวกข้าน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายไสยศาสนาเหนือโรคระบาดโควิด-19และพวกข้าน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งทุกคนที่เอิ้นออกนามสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาได้พ้นทันทีและทุกคนที่ยังบ่ฮู้จักพระองค์ก็ให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระองค์วิญญาณแห่งความตายจะบ่ไปเยือนเขาพวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้บ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องเสียชีวิตเพราะโควิด-19นี้พวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมานั้นเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมพวกข้าน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับฐานผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนและมีสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญหุ่งเฮืองสมบูรณ์พูนสุขไสยศาสนาเหนือสิ่งโสหายเป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือคณะนำในกริจักในคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแขวงทุกคนเป็นต้นพวกที่เอาใจใส่ในการสอกแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและร่วมกันอยู่ในเวลานี้กับพวกข้าน้อยในการศึกษาพระคำของพระเจ้าให้พระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกๆคนพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติและเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกข้าน้อยเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้พ้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากสิ่งชั่วร้ายจากโลกนี้ไปก็บ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกข้าน้อยเสมอมาจึงประกาศว่าพวกข้าน้อยได้รับแล้วตามที่ทูลขอนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายขอเชิญศาสนาอาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระ
เชิญบรรดาทานและพี่น้องห่วมกันรับพระพรในโอกาสนี้เนาะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพงกันทรงนำพวกน้อเดียมารับพระพรรับพระคำรับการเปิดเผยและรับไสยชนะรับความสำเร็จดังนั้นพวกเราจึงประกาศว่าเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าได้วานลงไปได้กล่าวลงไปในโอกาสนี้ประกาศว่ารับความสำเร็จแล้วพวกเรานะครับคำตอบแล้วรับไสยชนะทุกอย่างมาถึงเป็นจริงสำหรับประเทศสำหรับพี่น้องสำหรับพวกเราทุกคนที่มาในนี้และวันนี้จึงรับพระพรของพระเจ้าจากไม่เคยเข็นของพระเจ้าเนื้อการรับไสเนื้อสิกับเป็นอยู่ตลอดวันนี้โดยไสยชนะด้วยพระพรแห่งความเจริญของพระเจ้าทุกประการจึงภาวนาอธิษฐานขอพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในนามพระเจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขและไสยชนะจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ได้เข้าร่วมฟังนมัสการนำพวกเขาในวันนี้เขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ